โอเคครับสวัสดีครับกับ TTM นิทานธรรมชาติในวงเล็บเดี๋ยวเชื่อขายฟรีและกินเปล่านะครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่บรรยากาศของการลงทะเบียนเมื่อมาถึงบ้านสุขภาพลุงหงอกนะครับเราไปดูกันว่าจะทำอะไรบ้างครับไปเลยครับสวัสดีค่ะตกใจเลย ตกใจอะไรตกใจตกใจนี่หรือว่าตกใจตึกว่าตกใจคนคนไหนพบคุณลุงครับคนเดียวเองคนเดียวคนที่สองมาที่สองพบได้ไหมอ่ะได้ดิทำไมยังไม่ได้อ่ะคิวอ่ะค่ะเอ้ยทำไมยังไม่ได้อ่ะเออคนที่สามละคะคนที่สามไม่เนาะมาเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนเอาไปแล้วเราไปก็มาให้กำลังใจพิธีกรไอ้ยะไปเราไปลงทะเบียนกันลงมาแล้วเราลงมาแล้วลงมาแล้วสำเร็จนะแต่ไม่เป็นปัญหาไม่มีปัญหาเราไปนี่ครับทางนี้ฮะเราไปกรอกแบบฟอร์มกันครับเสียงแจ๋วเหมือนในแจ๋วเจ้าแจ้วเลยเหมือนมาจากไหนครับมาจากโบเวจากโบเวครับวันจะลงที่เมื่อคืนครับผมว่าที่ว่ามีก้อนเนื้ออยู่ในอกรู้สึกว่ามีก้อนเนื้ออยู่ตัวเราใช่ไหมใช่อ๋อปวดขาอย่างเดียวค่ะเป็นมันเหมือนเป็นอะคิวที่นิ้วเรื่อยๆแค่เหมือนแสดงว่ายังไม่เป็นเป็นแล้วเป็นต้องลุกขึ้นมาเดินถึงจะหายอ๋อโอเคได้ครับไม่มีปัญหาอย่างอื่นมีไหมฮะไม่มีตั้งแต่ศีรษะจนเท้ามีอีกไหมไม่มีแล้วแค่นั้นเองก้อนเนื้อก้อนเนื้อจะทำยังไงกับมันดีก็อยากให้ลุงอ่ะสลายมันออกสลายนี่มันต้องสัมผัสนะก็แล้วแต่เฮ้ยได้เหรอลุงออกสัมผัสได้เหรอมือสองมือก็สลายแล้วโอเคเพราะว่าคุณหมอก็มีพลังพิเศษโอเครู้จักคุณลุงได้ไงครับก็ดูในเล่นโทรศัพท์ไปโทรศัพท์มาก็มีเล่นอะไรเล่นโทรศัพท์มันมีหลายโปรแกรมมี Facebook มี YouTube มี Twitch กับมีหลายตัว Face อ๋อแล้วมันเด้งขึ้นมาเองหรือว่ามีคนแนะนำเรามามีมันเด้งขึ้นมาก็คือกดเข้าไปดูโอ้โหคือเล่นๆน่ะเล่นไม่ค่อยเป็นนะเออนั่นแหละไปเล่นมายังไงต่อก็เออฟังไปฟังมาหลายเคสก็คือเอ้ยมัน18มงกุฎหรือเปล่าไว้พวกนี้ไม่เคยเชื่อนะหนูแสดงว่าดูแล้วพวกเราดูแล้วยังดูแล้วยังดูแล้วแต่ว่าเชื่อกันพูดก็ต้องศรัทธาเราถึงจะมาถ้าเราไม่ศรัทธาเราก็ไม่รู้เรายอมรับได้ยังไม่ถึงขั้นศรัทธาเพราะยังไม่สำแดงกับปณะแสยากรณนนทบุรีเราเห็นคนอื่นเขาหาเชื่อเป็นคนที่เชื่อก็นั่นแหละครับก็คือเห็นคนอื่นเขาเหมือนร้านอาหารปรุงดีอร่อยร้านนี้อร่อยนะเออไปกันโอเคหยิบบัตรที่ทางราชการออกให้มาครับมีมั่งไหมมีอายุยังไม่ถึงไอ้ยะหยิบบัตรสุดยอดไหมยอดแป๊บเดียวไงล่ะโอเคก็ยินดีด้วยครับยินดีด้วยก็ต้องดูนะครับว่าเวลาเราไปไหนทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรอ่ะดูให้ดีด้วยอย่าบอกนะว่าไม่เอามาไม่เป็นไรครับใช้แทนกันไปเลยเอ้ามีให้ลูกส่งก็ได้เฮ้ยไม่เป็นไรไม่ต้องไม่ลำบากขนาดนั้นเออวางเลยครับวางตามช่องที่กำหนดไว้ให้ดูตามตัวอย่างครับตัวอย่างเป็นอย่างไรตัวอย่างดูตามตัวอย่างทองธงอยู่ตรงไหนดีมากสไลด์เข้าไปในช่องเลยค่ะใส่สไลด์เข้าไปในช่องสไลด์เข้าไปในช่องค่ะในช่องค่ะขอโทษในช่องนี่ค่ะคืออะไรนี่ค่ะสไลด์เนี่ยค่ะลงไปกดสีเขียวค่ะขวามือปุ่มสีเขียวสีเขียวตึง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 ไหนกดเขียวมีเขียวไหมเขียวเอออย่าตื่นเต้นตัวเล็กมาช่วยมาช่วยหน่อยช่วยหน่อยโอ้โหรู้สึกว่านี่เรื่องไปไม่ถูกแล้วเก่งนะเก่งนะครับครับเก่งทุกเรื่องโอเคไม่เก่งเรื่องตัวเองเปล่าคุณเล่นนะโอเคกดสีส้มครับหยอกหยอกกันครับหยอกขำๆครับโอเคไปลงแฟ้มครับแฟ้มอยู่ในกล่องหยิบไปเลยครับหยิบไปเลยเดี๋ยวลืมหยิบไปเลยไปเลยหยิบกล่องหยิบใส่เว็บฟอร์มโกจ้าดีมากเก่งมากข้างในมีใครอีกไหมหมดแล้วเนาะมีแต่พวกเราเนาะเมื่อวานมีคนมาจากอุบลอ่ะที่ชอบไหมชอบเป็นยังไงที่ว่าให้ตรงนี้หายได้มันชอบต
ตัวเล็กหนูเอาแฟ้มจัดในกล่องเพิ่มพูดให้ถูกใจอีกละแฟ้มแฟ้มกระดานตัวสีส้มเลยค่ะสีส้มอ้วนเป็นไรเปล่าอ้วนไม่น่าเป็นอ้วนขาดแคลนเงินไปเอาแฟ้มไปแล้วไปนั่งกรอกเปิดมือก่อนค่ะปั๊มแดงปั๊มเขียวขวามือล่างสุดนั่นแหละไปเลยปั๊มแดงจะได้เห็นชัดใช่โป้งออกไปเสร็จปุ๊บก็กรอกตรงนี้ก็ได้ผมจะได้บอกทั้งพร้อมกันเลยทีเดียวแว่นวันที่วันนี้ที่เท่าไหร่วันนี้วันที่10เท่าไหร่ตัวเล็กดูมือถือวันที่14 14ตอบแล้วก็ตัวเล็ก14เดือน5เนาะเดือน5เดือน4พอคอเรียบโอเคไวมากใช้ได้ครับเบอร์โทรใส่เข้าไปนั่นแหละที่ผมนิ้วจิ้มลงไปเนี่ยครับเบอร์โทรนั่นแหละใต้บัตรประชาชนเบอร์โทรครับผมเขียนไปปืดๆไปโอ้ช้ามากนะเรานั่นน่ะอันนี้ ID Line ID Line ของเราไม่มีไม่เป็นไรจบไปเซ็นชื่อไม่เป็นไรไม่เป็นไรผ่านไปลอกไงช้ามากอะเราอะโอ้โหลอกเรียนแบบแล้วก็อะไรนะที่เป็นอยู่เนี่ยครับไอตัวนิ้วก้อยเนี่ยครับรวบรวมมาทั้งหมดกี่ปีไม่ใช่นิ้วก้อยนิ้วทั้งขาเลยขาเนี่ยมันจะเป็นเหมือนดอกคิวโอเคครับกี่ปีครับรวบรวมมาเดือนกว่าโอเคเขียนไปแล้วสัก30วันครับยังช้าอยู่เลยอะเธอไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคเขียนชื่อครับชื่อจริงนามสกุลจริงมุมไหนของประเทศอีกมุมไหนที่เป็นมาที่ก้อนเนื้อเนี่ยจับมาแล้วทั้งหมดกี่ปีกี่เดือนครับที่เจอมาเนี่ยปีกว่าเขียนเลยครับ315วันเขียนไป1ปีเขียนไปเลยครับข้างบนต่อไปไม่ต้องสนไม่ต้องสนเขาปล่อยเขาให้ลองไปต่อไปเคยไปพบแพทย์ไหม no. แพทย์แผนตะวันตก no. เขียนเลยครับว่า no ไม่อยากได้โรคไม่มีโอ้โหสุดยอดขยายความครับว่าไม่อยากได้โรคหน่อยเดี๋ยวค่อยเขียนทำไมแล้วจะเจอความดันเบาหวานอะไรออกมาหมดโอเคจริงๆหนูไม่หาเขียนเลยไม่เขียนให้เลยครับไม่อยากเจอความดันเบาแหวนอะไรพวกนั้นน่ะโอ้ยนั่นยังช้าอยู่อีกอ่ะโหยอะไรเนี่ยไม่ชอบไม่อยากเจอโรคเออโรคดีครับนั่นแหละไม่เคยไปครับผมไปตอนนี้มีร้านถ่ายเอกสารนี่ไงครับหนูถ่ายเอกสารอยู่นี่ไงไม่หนูจะเอาออกจากโทรศัพท์ไม่มีปัญหาหนูก็เชื่อมเดี๋ยวพี่มันบอกให้อาการคือฝ่าเท้าเป็นตะคริวของเราเป็นก้อนเนื้อที่อกซ้ายนี่เขียนไว้แล้วอาการลักษณะอาการรู้สึกแล้วกันนะโอเคดีมากครับดีมากใช้ได้ถือว่าใช้ได้นะครับคำว่ารู้สึกนะครับดีมากครับเดี๋ยวดูตรงไหนอีกอายุครับ5ขวบแม่นแล้วดีมากนั่นมันดูเป๋แล้วนะด้วย อายุอะไรอีกอ่ะเพศหญิงรู้จักลุงออกได้ยังไงน่าจะ Facebook นี่น่าจะได้มาหัวเราะทุกวันไอ้ยะรู้สึกว่าเธอถามเธอดูเพื่อนเธอก็เขียนชื่อเขียนอายุเขียนอะไรไปหมดแล้วไหนรู้จักลุงนี่ค่ะวิทยุ Facebook YouTube อันไหนคะขีดเลยYouTube ครับสัญชาติไทยช่วงอายุเท่าไหร่21ถึง40 41ถึง60ช่วงอายุขีดไปถึกโป๊ะหมดยังหมดไหมหมดนะวันนี้เคยกินอะไรมาแพทย์แผนปัจจุบันโบราณไม่เคยหรือยังไงไม่เคยเลยค่ะแล้วปล่อยให้มันปวดให้มันปวดอย่างเดียวยาทงยาทามันเป็นก็ลุกขึ้นมาเดินแล้วก็ยาหม่องก็เดี๋ยวมันจะดีขึ้นอะยาหม่องยาฉีดยานี่เขียนตรงนี้ว่ายาหม่องยาหม่องตัวเองเคยทำอะไรไหมไม่เคยแต่ผ่าลูกตัวเองเขียนชื่อเพราะว่าไม่จำเป็นก็ไม่อยากหาหม่องดีมากครับทรงสุดๆใช่ไหมค่ะเป็นไงใช่นี่ครับขีดเลยครับโอเคอาชีพตัวเองเสร็จแล้วครับไปเข้าไปด้านไหนได้ครับด่านต่อไปช่วยเพื่อนก่อนดีกว่าอายุเท่าไหร่เนี่ยมีสัมพันธ์อายุเท่าไหร่คะอันนี้รักษาระบบระบบอะไรวะไม่มีไงก็คือไม่มี
อ่าไม่มีเออเกี่ยวโพงกินขีดเนี่ยเคยรักษาอะไรเปล่าทายาหมองอะไรเคยเปล่าเออทายาหมองไม่ใช่รักษาเคยนวดไหมนวดเป็นนวดเองเขียนไปนวดเองนวดเองนวดเองไหนเก่งมากเพราะลุงหมอบอกให้นวดเองเออฮึฟังมากี่เดือนแล้วคะก็ไม่รู้ฟังตั้งแต่ตอนที่ว่ามีคนเป็นฤทธิ์สีดวงอ่ะแล้วก็ฤทธิ์สีดวงเขาหายไปนั่นแหละโอ้โหผู้หญิงผู้ชายครับน่าจะเป็นผู้ชายไหมโอเคอือฮึไปลุยเบอร์โทรอะไรเรียบร้อยหมดแล้วไปลุยครับเรียบร้อยครับไปครับก็นี่เป็นขั้นตอนการลงทะเบียนไม่ใช่ลงทะเบียนสิเป็นขั้นตอนอะไรดีเนาะแกะกรอกแบบฟอร์มเอาแฟ้มไปด้วยครับกรอกแบบฟอร์มนะครับที่จะให้รายละเอียดว่าแล้วอ้วนไปไหนแล้วอ้วนไปแล้วไปอ้วนไปหาอะไรกินแล้วเพราะว่าผอมมากโอ้โหเอามาทำไมครับก็ไม่รู้บอกว่าอยากได้น้ำเปล่ากับผลไม้ที่ชอบแต่ผลไม้ชอบหลายอย่างมากอะก็เลยเอามะม่วงมาเลยเอาที่ซื้อง่ายที่สุดของเราไม่ได้เตรียมมาก็คือแบ่งเดี๋ยวมีไปฉุดเข้ามาเลยมีหน้าห้องหน้าครัวมีผลไม้ก็เอาไปด้วยต้องเอามาต้องทุกคนเหรอคะใช่สิคะน้ำด้วยไปหยิบมาหนึ่งอย่างค่ะนั่นน่ะละกงละกำมะม่วงแล้วน่ะนี่ขวามือค่ะนั่นแหละค่ะหยิบมาเอามาทั้งถุงเลยนั่นแหละไปหมดเอาไปกินให้หมดจบครับลองเดาสิครับว่าลุงหอกให้เอาผลไม้กับน้ำมาทำไมเดาสิก็นี่แหละไม่รู้นั่นแหละเออมันแบบว่าเอาไปบูชาเอาไปบูชาหรือเปล่าที่เราทำไงใช่เปล่าถ้าเอาไปบูชาใช่เปล่าคิดสิที่ดูมาที่ดูมาไม่ได้ดูตรงที่ดูตามคลิปดูยังไม่ถึงตรงจุดนี้โอเคแล้วของที่โต๊ะชอบกินทั้งหมดเลย ไปเข้าด่านที่2ต่อไปผมไปถามลุงเอาเองนำไปด่านที่2อ่ะนั่งคนละมุมนั่งคนละที่แยกกันโซนไปดีมากโอเคไม่อยู่กับตัวครับอยู่กับตัวเลยครับอยู่กับตัวยังไงต่อครับคุยก่อนเร็ววางของครับวางของวางไว้บนนี่นี่ข้างตัวครับแม่จะมาหนีจากตัวจังเลยสรุปก็คือดูจากคนที่เป็นฤทธิ์ดวงเนาะตั้งแต่เริ่มแรกครับที่ว่าฤทธิ์ดวงเขาหายไปวางครับวางอย่ามาถืออย่าถือเออวางยังไงอีกแล้วก็ดูคนที่เป็นแบบว่าน้ำลายยืดแล้วลุงหอกก็ไม่รังเกียจใช่ไหมเป็นออที่ติดหรืออะไรอ่ะผู้หญิงคนนั้นอ่ะที่เป็นเส้นแบบยังไงต่อพูดไปอย่างหัวเราะครับพูดไปเขาเขาคนที่เป็นหัวเข่าที่เจ็บลุงหอกก็ทำให้เขาแบบไม่ต้องไปผ่าตัดได้อย่างเงี้ยนี่หน้าม้าหรือเปล่าเธอหน้าม้าไม่มีต่อครับแล้วเสร็จปุ๊บดูไปแล้วปุ๊บก็เกิดความรู้สึกว่าแล้วก็มาเจอแบบเวลาลุงหมอกไลฟ์สดก็ฟังตอนกี่ทุ่มครับประมาณ2ทุ่มเกือบ2ทุ่มช่วงนั้นไม่ติดงานก็คืองานน่ะไม่ติดอยู่แล้วเพราะว่าขายกาแฟยังไม่เที่ยงก็เก็บแล้วอืมเงียบไปตลาดจากดูภาพปฏิบัติเนาะสัมผัสมนุษย์เนาะแล้วก็มาดูเรื่องของหลักคิดหลักการใช่แล้วไงต่อได้อะไรจากหลักคิดหลักการครับได้อะไรได้คือแบบว่าตัวเองมานั่งฝั่งนี้ก็ได้โล่งไม่ต้องเอาของมาตัวเองเข้ามาหาลุงหมอกก็คือได้อาการใช่ไหมไม่มีโรคถ้าเราไปหาหมอโอ้ยเธอเป็นนู่นเป็นนี่ใจมันก็ไม่ค่อยสบายก็เลยไม่อยากไปก็เริ่มมาหมอก็จะแนะนำโรคมาเรื่อยๆก็เลยไม่อยากไปหาหมอเสร็จทีนี้ถามว่าดูจนมั่นใจได้อย่างไรว่าต้องเดินทางครับเหมือนกับว่ามันไม่ได้ไกลจนความเกินความสามารถเราเมื่อวานนี้เขามาจากอุบลยังมาได้เราอยู่แค่โบเวทำไมเราจะมาไม่ได้มีค่าใช้จ่ายไหมครับมาที่ลุงหงก็มีคนเหมือนกับคนมีคนนำทางแล้ววันเนี้ยไม่รู้จะมาถูกหรือเปล่าพอดีเพื่อนเขานั่งรถไปขายของกลับบ้านเดินเข้าบ้านบอกว่านัด11 โมงใช่ไหมครับก็เลยรีบเข้าบ้านเขานั่งเขาตะโกนถามอ๋อบ้านหรือเปล่าบ้างพาไปจังหวัดนนท์หน่อยก็เปิด GPS ไปตอนนี้เลยนะเพราะนัดเขา11 โมงก็เลยเปิดนี่แหละที่ทำให้ดูเมื่อวานเขาเป็นคนเปิดก็เลยมาอ๋อให้เขาทำให้เขาเป็นพี่สะใภ้ค่ะแล้วก็ดูอะไรก็ดูด้วยกันครับครับมีอะไรก็จะสื่อสารกันครับครับเขาก็เล่าเรื่องลุงบ่อยๆแล้วเราก็ไปนั่งดูบ่อยๆเข้าก็รู้สึกว่าก็ดูรักษาหายเยอะ
ก็คืออาการดีขึ้นแล้วมีคนที่เป็นมะเร็งอย่าแย่งกันอย่าแย่งกันทีละคนที่ให้เขาเดินออกไปแดดวันนั้นอ่ะที่ว่าปกติเขาเจอสายรังสีแล้วโดนแดดไม่ได้แล้วลุงก็ให้เขาเดินออกไปได้เขาโดนแดดได้ก็โอ้ก็เลยเฉลียวใจบ้างไหมว่ามันใช่เหรอมันจริงเหรอไม่เฉลียวใจบ้างเหรอชอบที่ว่าศูนย์พลังงานรักษามนุษย์ไงไม่ได้รักษาสุขภาพมนุษย์เราเป็นมนุษย์ไงอ๋อคำนี้ไม่ได้ใช้พวกรังสีไม่ได้ใช้อะไรแล้วก็บอกเมื่อวานนี่บอกพี่ว่าคนนั้นบอกไก่ปืนเที่ยงอะไรก่อนที่พูดไก่ปืนเที่ยงคืออะไรไกลปืนเที่ยงก็คือทำตัวให้เป็นคนบ้านนอกไว้นี่แหละให้ทำเป็นชนบทไว้ทำเมื่อวานเข้าเมืองมากนี่มันจะมีแต่ปัญหาใช่กินอะไรก็กินที่นั่นแหละผลไม้เนี่ยนี่ใช่ยังนี่ใช่หรือยังชอบเป็นคนชอบกินผักครับครับชอบกินผักอยู่แล้วลุงออกบอกว่าอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาพืชเป็นยาผลไม้เป็นยาให้งับอากาศเมื่อเช้ารีบตื่นงับอากาศตอนเช้าแต่มางับตอนนั่งรถมาเนี่ยแน่นอนจริงแต่บางทีเราคืนน้ำลายหรือว่าคืนลมเข้าไปก็รู้สึกดีเมื่อคืนนี้ลูกสาวบอกว่าอะไรแม่ไปอยู่ตรงรถพุ่มพวงก็นั่งไงที่เขาขายของเป็นพุ่มเป็นพวงเออมันรู้เรื่องไหมใช่ไม่ผมถามว่าดูแล้วรู้เรื่องไหมสำหรับเรารู้เรื่องนะลองเล่าให้ฟังหน่อยว่าพุ่มพวงคืออะไรคนพูดเยอะนะพุ่มพวงก็คือรถที่เขาขายของกระจุกกระจิกทำตามรถเข็นไงเสร็จแล้วมีไอ้หมูบ้าเข้าไปหน้ารถพุ่มพวงทำอะไรก็คือไปงับอากาศว่าโอ้สบายใจกี่นาทีวันนั้น3วินาทีเองก็แสดงว่ามันทำได้ทุกที่ก็ใช่ไงก็เลยเมื่อกี้นั่งรถมาเพราะว่าตอนเช้ารีบตื่นเพราะปกติอากาศตอนขึ้นทางด่วนนี่อากาศนี่บริสุทธิ์ก็เลยนั่งงับอากาศครับครับครับเพราะรถไม่มีแอร์ใช่ไหมเปิดหน้าต่างก็ไม่มีแอร์ก็เลยงับอากาศสบายจังธรรมดาพูดถึงงับอากาศเพิ่งจะลองทำเมื่อวานเนี่ยครับแล้วบอกว่าเหนื่อยไม่ยากใช่ไหมเพราะจะได้ไม่เหนื่อยยากเพลียยากล้มยากเมื่อวานก็เลยลองทำดูตื่นมายังไม่ลืมตาเหมือนที่พูดก็เลยลองทำบางทีงับแล้วกลืนลมแล้วเลอขึ้นมาตีนะมีส่วนอยู่ไม่ใช่มีส่วนก็คือมีเลยล่ะแต่เราไม่รู้วิธีเหมือนที่เขาพอดีได้ฟังไงก็เลยที่หมูอ้วนมันว่านั่นแหละใช่โอเคแล้วอะไรอ่ะเท่าที่ดูลุงหงอกมีค่าใช้จ่ายไหมครับไม่มีแล้วลุงหงอกจะอยู่ยังไงอ่ะก็มีคนอาจจะมีคนใจดีลุงหงอกเป็นคนใจดีเดี๋ยวก็มาอัตโนมัติสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ปล่อยให้คนใจดีอดโอเคโอเคจริงๆนะครับผมครับผมคิดว่าใช้เวลานานถึง6เดือน3เดือนหรือ1ปีเท่าที่ที่ดูตามติดตามดูเนี่ย5วัน6อาทิตย์6อาทิตย์ก็คือนานมั้ยดูคลิปที่รักษาก่อนจะตัดสินใจมานานมั้ยไม่ใช่ไม่นานแต่คือเราไม่กล้าไงนึกออกมั้ยที่บอกว่าให้สมัครนู่นนี่นั่นน่ะแล้วยังไงผ่านด่านมันมาได้ยังไงก็คือพอดีที่เข้าในรายการนั้นที่มาเด้งกล่องข้อความครับกล่องว่าสมัครไม่เป็นนะที่บอกสมัครไม่เป็นแล้วทำคุยมาในนั้นเลยได้ไหมอ่ะที่ว่าให้แคปหน้าจอไปนู่นไปนี่ไปนั่นอย่างเงี้ยแล้วเขาว่าไงก็บอกว่าก็จริงๆเราจะโทรโดยตรงเลยคือมาเลยอ่ะแต่ทีนี้พอดีเมื่อคืนลูกสาวมาแม่เมื่อจะไปวันไหนบอกไปวันพุธพอดีวันพุธบอกไม่ว่างวันนี้ก็เลยวันพุธจะไปไหนมานี่แหละอ๋อฮะเดี๋ยวไม่ว่าที่นี่ไม่เปิดภารกิจอ๋อโอ้แน่นอนจริงนี่รู้เยอะนะเนี่ยข้อมูลได้ปึ้งนะที่ไปผ่านด่านของระบบการคัดกรองไปทำอะไรมาบ้างลองเล่าให้ฟังหน่อยก็จะมาได้ไม่มีเลยไม่มีพาร์ตลอดเลยปกติว่างก็คือจะนั่งดูครับนั่งดูไปเรื่อยในหน้าฟังหน้าดูก็ครับไม่มีอะไรก็ฟังธรรมะไม่ใช่ธรรมะฟังเทศทิ้งเปิดทิ้งไว้เปิดทิ้งเปิดกว้างไว้หมายถึงที่เดิมๆใช่ไหมที่บ้านน่ะหมายถึงที่บ้านนั่นแหละก็เลยมาดูเจอเมื่อคืนให้ลูกสาวลงทะเบียนให้ใช่แต่ว่าลงไม่เป็นไงก็บอกว่าแม่เอายังไงเนี่ยก็มีลูกไว้ทำไมล่ะก็เขาไม่ค่อยว่างว่างให้แม่หน่อยเถอะค่ำค่ำมืดมืดเขากลับมาโอเคยิ่งลูกสาวก็ลูกชายก็มีแต่ว่าเขายิ่งไม่ค่อยว่างเยอะเลยลูกชายทำงานสนามกอล์ฟเขามาเพราะเหนื่อยเนาะหลายเดือนกว่าจะมาครับครับก็นี่ดีว่าเออทำไงดีเอาแม่เอาโดยตรงเลยมีเบอร์โทรพอดีลุงบอกมีเบอร์โทรในนั้นยังไงไปถึงแล้วก็เบอร์โทรก็โทรเอาแล้วกันแต่สุดท้ายลูกสาวก็ลงทะเบียนให้จนได้ลงได้ใช่ไหมไม่รู้ก็เนี่ยที่เท่าที่ก็นี่แหละลูกสาวทำให้ด้วยแล้วก็ตัวเองก็
งมๆซะแม่แม่ดูอะไรที่จับใจคำได้เอออ่ะนั่นใช่นั่นใช่เขาตอบว่าอะไรแม่ก็เขียนไปเลยอันนั้นน่ะเขียนเองเขียนว่าบอกว่าอื้อไม่อยากไปหาชอบลุงหมอพูดว่าถ้าไปหาหมอก็ได้โรคแต่หนูไม่อยากได้โรคสรุปรวมความแล้วยากไหมไม่ยากเลยไม่ยากเลยไม่ได้ทำแต่มันไม่รู้มันไม่คุ้นชินเคยชินสุดท้ายก็ลงทะเบียนจนได้ก็คือสรุปก็คือมีแต่ดูไปเรื่อยๆไม่ได้ทำก็ลูกทำให้หมดแล้วล่ะลูกทำให้หมดแล้วดีครับดีถ้าเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์เขาจะพามาได้แต่ที่นี่เขาไปทำงานใช่ไหมอันนี้ผลพลอยได้พอดีพี่ชายไปจะมาก็เลยอืมอาศัยมาด้วยอืมพอดีนั่นแหละไปเลยตื่นรีบไปอืมนัด11โมงอือหืออือหืออือหือถ้าไม่ได้จริงๆถ้าไม่ได้ลงทะเบียนก็จะมาลงที่นี่เลยจะบุกเลยจะบุกเลยเพราะว่ามีเบอร์โทรแล้วไง22ไงเบอร์โทรบ้านในอือหืออือหือก็เลยครับ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 ก็เลยได้มาแล้วโอ้จำได้แม่นเลยเนาะสบายใจละโอ้จำแม่นเนาะยังจำไม่หมดแล้วคุณอาล่ะครับลงทะเบียนมาสวัสดีครับคุณอาลงทะเบียนมาหรือเปล่าครับสวัสดีผมที่ส่งมาให้ไม่ใช่พี่ครับคงเป็นทีมงานใครสักคนหนึ่งที่คุยอยู่ด้วยส่งให้แล้ววันนี้ผมทำไม่เป็นทำไม่เป็นแต่ลุงแต่แจ้งมาทางลุงงอกแจ้งลุงงอกเดี๋ยววันนี้ว่าจะมาเรียนรู้ซะหน่อยสอนหน่อยว่าแต่สิ่งที่เราพยายามนั้นเราพยายามทำอะไรครับที่เขียนไว้นะครับก็คือแจ้งปิดไว้แจ้งว่าจะมาครับผมแจ้งใครครับแจ้งลุงงอกแจ้งลุงงอกลุงงอกอยู่ที่ไหนครับอยู่ในเฟซอยู่ในเฟซดีมากเขียนว่าอะไรบ้างว่าเรียนงอกเรียนลุงงอกครับผมนายกิติประสักพลุงคุณนี่จะมาได้มาเมื่อวันอังคารที่แล้วแล้วจะมาอังคารนี้ครับอือฮึแล้วก็ขอแสดงความจึงขออนุญาตครับผมเข้าพบครับสุดยอดจริงๆอันนี้ก็โทรมาแต่คุณป้ารับสายก็เลยว่าคืออยากจะทำให้ถูกระบบมากกว่าแล้วยังไม่ลืมถามไปว่าสมมติเรามาครั้งแรกอย่างเงี้ยพี่ครั้งต่อไปเราต้องแจ้งไหมผมก็ลืมถามเลยครับพี่ก็ถามเลยเหมือนกันถามพร้อมกันว่าคือครั้งต่อไปเราจะมาเนี่ยเราจะมาครั้งที่สองเนี่ยเราต้องลงเบสอีกมาอีกหรือเปล่าอันนี้กรอกแบบฟอร์มกรอกแบบฟอร์มไปแล้วผมกรอกแบบฟอร์มไปแล้วคือไม่ใช่ลงทะเบียนอีกไหมลงครับคือแจ้งทางโทรศัพท์มาว่าเราจะมาโอเคสรุปเลยครับผมทำเหมือนเดิมทำเหมือนครั้งที่เราไม่เคยมาก๊อปปี้ครั้งแรกเลยแรกโอเคก๊อปปี้ครั้งแรกทุกครั้งไปแจ้งเป็นครั้งแจ้งเป็นว่าเราจะมาวันไหนเฉพาะวันนั้นเลยทุกครั้งเลยครับผมครับเร็วรบกวนพี่เชิญครับพี่หน่อยดีฮะเดี๋ยวดูให้อยู่ด้วยกันอีกนานส่งมาก็เดี๋ยวมีเวลาก็เลยถามได้จบเลยเดี๋ยวจะได้ไม่เดืองไม่มีเวลาฮะไม่มีปัญหาตอนนี้ว่างกันเลยทำได้ครับเลยใกล้สอน พยายามจะหยิบจังเลยไม่ใช่จะได้ทำไม่ได้จบเลยจะรอให้หยุดพูดแล้วจะพูดต่อครับผมเอาแล้วหยุดเนาะครับที่ทำมาน่ะถูกต้องแล้วครับถูกต้องในความหมายของคนที่พยายามจะเรียนรู้ระบบแล้วก็เขียนเข้ามาบนหน้าแฟนเพจลุงออกครับนั่นคือคนที่ไม่ยอมหยุดนิ่งอยากจะพัฒนาให้มันรู้ให้มันเป็นให้มันได้ถึงที่มันจะไปผิดช่องทางเมื่อวานยังมีคนไปลงคุณป้าแอดมินบอกว่าหรือระบบทีมงานทีมอาสาเนี่ยครับมีคนไปลงในช่องข้อความของ Facebook ศูนย์วิจัยซึ่งมันผิดที่แต่ผิดที่ไม่ผิดทางถือว่ามีความพยายามมีความมุ่งมั่นที่จะไปต่อนั่นหมายความว่าการไปต่อตรงจุดนั้นแหละครับจะสามารถที่จะทำให้ช่วยตัวเรารักษาผ่านหน้าจอได้วันหนึ่งข้างหน้าเมื่อเราพัฒนาการงับอากาศไปเรื่อยเราไม่จำเป็นต้องเดินทางมาเพราะคนประเภทนี้เรียกได้ว่าเป็นรังสีเมตตาเป็นบุคคลที่ปรับตัวตลอดเวลาถ้าไม่ปรับตัวลุงหงอกไม่สามารถมาจับคนพันคนแสนคนล้านคนได้ในเวลาเดียวกัน 3-4 คนแค่มานั่งจุด3คนก็จับได้แค่ทีละคนสัมผัสตรงเนี่ยนะครับแต่ในขนาดเดียวกันหน้าจอเนี่ยครับคนที่เคยมาสัมผัสตั้งแต่ลุงหงอกเปิดใหม่ๆเมื่อ20-30ปีที่แล้วเนี่ยเขาพัฒนาตัวเองไปสู่การรักษาผ่านเสียงเมื่อคืนก็มีถ้าได้ดูมีเคสหนึ่งที่หัวใจเหมือนจะหยุดเต้นครับคิดดูหัวใจหยุดเต้นนี่ไม่ใช่ธรรมดานะเท่ากับอะไรครับ
ัวใจหยุดเต้นจะเท่ากับอะไรตายใช่อย่างนี้เลยไม่มีอะไรมากเกือบตายทีนี้ด้วยความที่เมื่อวานโทรเข้ามาแล้วก็เข้ามาในระบบตอนที่ลงออกจัดรายการก็ไม่สามารถสื่อสารกันได้โทรติดแต่ไม่ต่างฝ่ายต่างฝั่งของผู้โทรเนี่ยไม่สามารถได้ยินเสียงลุงหงองได้ก็พยายามเธอก็พยายามโทรถึง3ครั้งก็เลยถากทีมงานก็เลยแนะไปว่าลองถอดหูฟังออกสรุปหูฟังของฝั่งที่โทรมาเสียมันก็เลยไม่ได้ยินเสียงลุงหงองส่วนทางลุงหงองได้ยินเสียงของน้องที่โทรมาเนี่ยฮะเขาพยายามที่จะช่วยตัวเขาเองพอพยายามที่ช่วยตัวเองเนี่ยข้อจำกัดพอโทรติดอีกความโชคจะบอกว่าไงดีความเป็นไม่มีในชีวิตความไม่มีในชีวิตโทรมาติดคุยประมาณสักบ้างบอกแค่อาการเสร็จปุ๊บถ้าเมื่อคืนใครได้ยินจะรู้ทันทีเลยว่าสายตัดพอเจ้าหน้าที่สืบสาวราวเรื่องไปเค้นมาอีกว่าสายมันตัดได้ยังไงตังหมดอ้าวหมดคิดดูครับคนเรากว่าจะรอดได้เนอะกว่าจะรอดได้อะแต่ความพยายามมีทำไงต่อฮะความพยายามมีเจ้าหน้าที่ของเราก็เลยตัดระบบเลยยูไปหามือถืออีกเครื่องนึงเขาอยู่บ้านแฟนก็ไปเอาแฟนอะไรครับตังหมดครับผมมันสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นสถานะนั้นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะเมื่อมีความพยายามทางทีมงานเห็นถึงความต้องการสูงแต่สถานภาพเนี่ยมันไปต่อไม่ได้สถานภาพคืออะไรครับความรู้ไม่ใช่ตังหมดเนี่ยคนเราโทรศัพท์ตังหมดเนี่ยมันไม่ใช่ของเล่นนะครับเหมือนผมน้ำมันหมดกลางทางผมเคยน้ำมันหมดบนมอเตอร์เวย์นู่นมันไม่มีมืดเลยมืดแปดด้านมันไม่มีครับความไม่มีอาเคยไหมเหลือว่าวันละ50 บาท100 บาทเคยไหม อยากไหมอยากเหลือวันละ100ไหมไม่อยากก็อย่าไปถึงจุดนั้นเพราะฉะนั้นน่ะทางทีมงานก็เลยบอกยูไม่ต้องโทรศัพท์บ้านโทรศัพท์มือถือยูโทรเข้าเน็ตเลยโทรเข้าเมสเซจเจอร์ลุงหงอกก็รับผ่านเมสเซจเจอร์เพราะว่าเป็นเครื่องที่ลุงหงอกใช้ประจำก็เลยช่วยให้เธอได้คลื่นหัวใจที่ดีกลับคืนไปเมื่อเช้าเขามารายงานเรียบร้อยแล้วว่าอาการของการเต้นของหัวใจเป็นปกติดีแล้วก็หายใจโล่งอาการไอก็หายไปนั่นคือที่เธอได้รับจากการที่เธอแค่ได้ฟังบ้างตามโอกาสของเธอแล้วเธอก็ตัดสินใจโทรเข้ามานี่คือยังไม่ได้เจอตัวนะเนี่ยครับได้เคยได้ยินมาว่าหงอกสามารถคือรักษาทางโทรศัพท์ช่วยชีวิตทางโทรศัพท์ได้สุดยอดไหมสุดยอดลุงหงอกคือใครเนี่ยลุงแกท่านอาจารย์แกสอนเนี่ยนั่งอยู่เนี่ยก็คุณอางับอากาศได้ยังครับยังถ้าตอบช้านี่คือยังมางับอากาศดีกว่าเดี๋ยวพอไปทำการลงทะเบียนจะได้งับอากาศได้งับอากาศมีอยู่ประมาณตอนนี้เท่าที่ค้นพบมามีอยู่4วิธี1หยุดหายใจ2สูดเข้าทางจมูก3เข้าทางปาก4โดยการเปล่งเสียงเลือกเอาอันไหน1ใน4เอาอะไรครับ1ใน4ในเมื่อฝั่งชายเลือกไม่ได้ฝั่งหญิงเลือกสิครับเอาไหนดีเอากั้นหายใจ5 4 3 2กั้นหายใจครับ 1,001 1,002 1,003 1,004 1,005 1,006 1,007 1,008 1,009 10 11 12 13เรามีหน้าที่อย่างเดียวคืออย่าให้มันออกมา14 15หลุดหรือยังใครหลุดยังหลุดแล้วยังหลุดแล้วหลุดยังไปต่อ5 4 3 2ไปครับ1 2 3 4เรามีหน้าที่อย่างเดียวอย่าให้เขาออกมา5 6คำว่าเขาคืออากาศในตัวเรา7 8 9 10 11 12ใช้ได้นี่ใช้ได้เลยนี่ใช้ได้นะครับ14 15 16 1718 19 20 21 22 23 24 25 26หลุดยังยังไม่หลุดใช้ได้27 20หลุดแล้ว28 29 30 31 32 33 34 35 36
37ห้ามเกรงนะอาปล่อยตามสบายไม่ต้องเกรงหลุดใช้ได้เท่าไหร่35ครับสรุปงับเป็นหรือยังงับแล้วงับเป็นหรือยังงับอากาศเป็นหรือยังเป็นแล้วครับทำทิ้งทำขว้างตอนนี้ไปให้ทิ้งขว้างห้ามตั้งใจทำเป็นเส้นตายเลยว่าห้ามตั้งใจทำให้ทิ้งขว้างอย่างเดียวนึกขึ้นได้ก็ทำนึกขึ้นได้ก็ทำนึกขึ้นไม่ได้ก็ไม่ต้องทำสองงับครับผมอยากได้วิธีที่คือถามนี่เอาวิธีอื่นใช่ไหมหรือไงที่มาถามเมื่อกี้หมายถึงอะไรครับคือวิธีจะให้ทำเนี่ยหมายถึงว่ากั้นหายใจใช่ไหมครับไม่ใช่กลั้นครับให้หยุดเฉยให้หยุดเฉยถ้ากลั้นมันเป็นเกรงเกินไปมันไปเค้นเกินไปมันผิดธรรมชาติหายใจมีไม่เคยมีคนบอกให้เราหายใจหรือไม่หายใจเนาะแล้วมันก็ไม่เคยหยุดเนาะเพราะฉะนั้นทำทิ้งขว้างทำเท่าที่รู้สึกสบายสบายจนถึงขนาดที่ว่าถ้าง่วงให้รีบหลับเลยแต่ไม่ใช่ขับรถหลับนะขับรถป่ะครับขับรถเวลาหลับเป็นไงครับก็ตกข้างทางโอเคยังดีอยู่ประเด็นมีอยู่ว่าเมื่อไม่สบายตัวให้หยุดทำก่อนโอเคนะครับหยุดทำก่อนแล้วโทรเข้ามาในรายการตอน2ทุ่มว่าเวลาทำแล้วมันไม่สบายตัวตรงจุดใดเช่นมึนตึงนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่าไปทำเท่าไหร่เท่าไหร่บางทีมึนแล้วมึนอีก2ทุ่มโทรเข้ามาชัดเจนนะครับนั่นหมายความว่าผลจากการงับอากาศนั่นแหละมันไปคลีนแอนด์เคลียร์แล้วมันไม่สุดทางเราช่วยเองไม่ได้แล้วเสร็จปุ๊บต้องให้คนที่เขามีศักยภาพสูงกว่าเด็ดออกให้แล้วมันก็จะโล่งโปร่งกันกับที่อามาวันนี้แหละเราอยู่บ้านแล้วเราไม่สบายตัวเราไม่ไปหาเขาที่เป็นแผนตะวันตกเราก็มาหาแผนมนุษย์เป็นทางออกซึ่งมาเจอกันวันนี้เพราะฉะนั้นเวลาเข้ามาท่านจะต้องนัดเข้ามาทางนี้ไม่นัดถ้าท่านไม่นัดมาเราหรือการทำงานจันทร์อังคารพุธเนี่ยมีกิจอันใดก็ตามที่จะต้องไปเนี่ยท่านก็มาเกอมาฟรีเลยแหละนัดก่อนนี่นัดมาก่อนเพราะฉะนั้นคือทั้งคุณแม่และคุณพ่อเนี่ยครับเมื่อวานนี้ทางเอกสารเนี่ยมันไปโผล่ที่แฟนเพจก็เลยบอกว่านี่คือคนที่พยายามความพยายามถึงแม้จะไม่ใช่ตรงจุดที่ใช่แต่มันถูกทางแล้วนี่คือความพยายามไม่ใช่ว่ามีกฎเอาไว้ครอบงำไม่ใช่กติกามีไว้เพื่อประโยชน์ของคนที่มานั่นแหละ1ทำนัดนี่ไงฮะ2งับอากาศในข้อ6ใช่มั้ยครับงับอากาศอย่าร้องครับแม่น่าจะใช่ ได้กับตัวหรือได้คนกับได้กับลุงครับได้กับตัวได้กับตัวเห็นมั้ยครับเพราะเมื่อได้กับตัวนะครับก็ทำเลยมันก็จะได้ช่วยตัวเราเพราะชีวิตจริงเราคงไม่สามารถเอาลุงออกไปผูกติดยึดติดอยู่กับเราได้เนาะเออเอาไปผูกหรือเราเอามาเอาตัวเรามาผูกอยู่กับลุงออกก็คงไม่ใช่เนาะบางอย่างที่ช่วยตัวเองได้ต้องช่วยตัวเองครับผมเพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นที่ดีคือการทำไม่ใช่ความเชื่อไม่ใช่ความศรัทธาเลื่อมใสไม่ต้องใช้เลยอันนั้นถือเป็นเรื่องของยุคก่อนเก่าเขาหรือว่าคนอื่นเขาใช้ก็ให้เขาใช้กันไปแต่ที่นี่มาเป็นเรื่องของการกระทำไม่ต้องเข้าใจเพราะให้ทำไม่ต้องไปคิดเยอะเพราะให้ทำทำแล้วจะคิดได้เองทำแล้วจะเข้าใจได้เองชัดเจนนะครับทำแล้วจะรู้สึกเองไม่จำเป็นต้องมารู้สึกคล้อยตามคลิปที่อยู่ในบ้านเรา .tv เลยทั้งใน Facebook แล้วก็ YouTube ไลฟ์ไม่ต้องคล้อยตามเลยนั่งนิ่งๆแล้วจับผิดอย่างเดียวก็ยังได้เลยเสร็จปุ๊บอย่าลืมเรื่องของการกระทำการกระทำก็คือเรื่องของการงับอากาศแล้วตัวงับอากาศจะพาไปให้เข้าใจความจริงในสิ่งที่เชื่อเองดูมาเนี่ยเชื่อมาหมดแหละว่าดีตาม YouTube ใช่มั้ยครับใช่มั้ยครับคุณแม่เชื่อว่าดีสุดท้ายก็ต้องเอาตัวมาสัมผัสตรงมันถึงจะรู้ว่ามันจริงอย่างไรแต่ที่แน่มันท้าพิสูจน์ไปในความจริงนั้นแล้วว่าเรื่องการงับอากาศสามารถทำให้ตัวเราเบาลอยขึ้นแน่นอนมาลองวิธีการเปล่งเสียงยาวที่สุดไม่จำเป็นต้องตะโกนดังแต่เปล่งเสียงให้ยาวที่สุดแล้วลากให้ไกลที่สุดเหมือนลากช้างลากซุงเลยพร้อมนะครับ5 4 3 2ไปครับ
รู้ยังอ๋อคืออะไรตอบครับก็เป็นวิธีการบริหารใช่เหรอใช่บริหารเหรอเอาใหม่ยังไม่ชัดพอ5 4 3 2ไปครับโชคอะไรครับที่ซูดซูดอะไรครับทำไมถึงซูดครับเห็นไหมว่าไม่ที่ไม่ที่แค่ออกกายคือการทำอะไรเมื่อกี้ยังไม่ชัด5 4 3 2ไปนานที่สุดต่ำหมดแล้วสูตรไหมครับสูตรยังครับได้หรือยังครับเข้าใจยังครับเข้าใจได้ยังครับเห็นไหมครับปล่อยออกแล้วก็เห็นไหมครับอ้าวไล่กระบวนการใหม่ที่ทำไมเราถึงได้หายใจเต็มปอดครับเชิญการเอาเสียงออกลมออกแค่นั้นเองออกจากปอดแค่นั้นเองออกให้หมดแค่นั้นเองแล้วก็หายใจเข้าให้เต็มปอดนี่นั่นเองเข้าไปทำให้ปอดเราวันนี้ต้องหาที่บริสุทธิ์นะเป็นเสียงยาวไล่ออกนะครับไปยืนต้องใช้คำว่าที่สะอาดที่สะอาดยอดตึกยอดเขาสวนที่สะอาดที่บริสุทธิ์ไม่มีอากาศไม่ใช่บริสุทธิ์นะครับสิ่งที่ซ่อนอยู่ในอากาศถึงจะบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์นั้นเป็นอวกาศก็ได้นะครับอวกาศหรือความเป็นที่สุดของที่สุดของซ่อนอยู่ในอากาศก็เรียกพลังงานบริสุทธิ์พลังงานบริสุทธิ์นี้คืออากาศพลังงานบริสุทธิ์นี้คือที่เขาว่ากันตามยุคกาลก่อนนั้นนะก็คือดินแดนแห่งพระผู้เป็นเจ้านั่นแหละคืออวกาศถ้าศาสนากลุ่มศาสนากลุ่มพุทธศาสตร์ศาสตร์ด้านพุทธเขาเรียกว่าพระธรรมกลุ่มพุทธะก็คือผู้ตื่นรู้แล้วก็เบิกบานนะฮะเกินกว่าศาสนาใครก็ได้ที่ตื่นรู้เบิกบานใครก็ได้ใครๆก็ได้นะครับพุทธะถึงได้บอกว่าเวลามอบเขาให้กับหรือว่าทุกคนมีสิทธิ์ก็คือพุทธบริษัท4ก็คือพุทธะอยู่พุทธะไหมป้าพุทธะไหมพุทธะก็มีสิทธิ์เพราะฉะนั้นทุกคนมีสิทธิ์ไม่มีเงื่อนไขไม่มีขอบเขตอาณาเขตมาขีดกั้นเลยไม่ได้เป็นของใครเป็นของกลางว่าแล้วก็ไปต่ออีกทีหนึ่งเพื่อความสมานฉันท์ของพวกเรา5 4 3 2ดีมากที่โชคขึ้นมาขนาดเมื่อกี้ทำไมทำได้ยาวอาต้องถามตัวเองว่าทำไมทำได้สั้นนั่นหมายความว่านี่คืออนาคตของคุณอาหมายถึงว่าลมในปอดไม่ต้องไปแปลความมันอย่าไปแปลความยิ่งผมบอกแล้วว่าด้านศาสตร์เนี้ยไม่ต้องคิดเสียเวลาเปล่าทำไปเรื่อยๆถูกต้องครับทำทิ้งใช่ทำทิ้งทำขว้างถ้าอาไปบอกว่าเอ้ยมันเป็นลมอย่างนั้นเป็นปอดไม่ต้องนั่นคือถือว่าเป็นภาระสิ่งที่เราต้องการก็คือทำทิ้งทำขว้างทำทิ้งทำขว้างแล้วมันมีทั้ง4วิธีอันนี้คือการปล่อยเสียงมีวิธีหนึ่งคือการหยุดหายใจเมื่อกี้ก็ทำไปแล้วเห็นไหมฮะหยุดหายใจไม่ช่วยให้เราสูดหายใจได้มากยิ่งขึ้นเห็นไหมเท่าที่เราทำเมื่อกี้เนาะลองจินตนาการไปด้วยเวลาที่เราหยุดหายใจจินตนาการว่าเสมือนหนึ่งว่าอากาศที่เราหยุดหรือตัวเราเป็นองค์อะไรอ่ะตัวเราเป็นองค์แล้วเราวิ่งหนีองค์สักพักนึงจุดสุดท้ายเนี่ยองค์มันจะดึงเรากลับมาหาตัวองค์มันเองเราวิ่งหนีองค์ให้ได้เรามีหน้าที่อย่างเดียวต้องวิ่งหนีองค์วิ่งหนีหนีองค์เลยเดี๋ยวองค์มันจะดูดเรากลับคืนมาพร้อมนะครับ
หยุดหายใจนะนี่คือหยุดหายใจจะจินตนาการให้ได้ว่าวิ่งหนีโอ่ง5 4 3 2หยุดหายใจครับ1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 10 11 12 13 14 15หนีโอ่งอย่างเดียวหนีไปให้ไกลสุดล่าฟ้าเขียว15 16 17 18 19 20 21ดีมากครับ22 23นี่ได้นานกว่าเพื่อนแล้วเห็นไหม24 25เมื่อกี้ได้เพียง5วินาทีเอง26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43อย่าเกรงนะครับปล่อยตอนตามสบายไม่ต้องเกรงเลยสบายๆ44 45 46 47 48 49สมัยเด็กดำน้ำเก่งมาก50 51 52 53ดีมากครับนั่นแหละปล่อยให้มันเป็นไปตามสภาพเลยครับปล่อยรีแลกซ์มาดูปอดครับดูปอดครับเป็นไงครับนี่ให้รู้สึกถึงตรงนี้ด้วยเห็นไหมครับหายใจได้ลึกกว่าเดิมลึกกว่าเดิมเยอะเลยใช่ไหมครับลองอธิบายครับผมจะได้กันได้น้อยก็เริ่มกันได้มากขึ้นถามว่ารู้สึกอย่างไรหลังจากที่โอ่งมันดูดเรากลับมามันได้ยินมันไปมันสดชื่นขึ้นนะแน่ใจแล้วว่าสดชื่นชัวร์เนาะคือปล่อยอย่าพยายามอธิบายอย่างอื่นนอกจากความรู้สึกนะผมถามว่าหลังจากที่โอ่งมันดูดเรากลับมาเรารู้สึกอย่างไรตรงนี้สำคัญกว่าเยอะเลยสดชื่นสดชื่นนะครับสดชื่นคือสดชื่นอย่าแปลเป็นอย่างอื่นดีที่สุดแล้วที่เรารู้สึกสดชื่นนั่นแหละคือสิ่งที่ร่างกายเราต้องการชัดเจนเนาะร่างกายไม่ต้องการคำอธิบายและความรู้สึกอธิบายไม่ได้มีกับดีกับไม่ดีโล่งกับแน่นถ้าไม่ดีหมายถึงว่ามันหมายว่าร่างกายเราไม่ดีมันก็แน่นเราไปหยุดหายใจสักพักมันก็อาจจะเป็นอันตรายต่อร่างกายได้อันนั้นอันนั้นน่ะที่เวลาพูดคิดว่าหายใจไหมไม่ได้คือเราหยุดหายใจเนี่ยถามว่าเวลาพูดเนี่ยมันหายใจไหมหายใจด้วยนะแน่ใจเหรอว่าเวลาพูดหายใจด้วยแน่ใจเอามือปิดจมูกแล้วพูดดูสิครับพูดพูดไม่ออก เข้าใจนะเวลาที่เราพูดเวลาที่เราพูดเราไม่ได้หายใจครับเวลาที่เราปล่อยเสียงเมื่อกี้เราก็ไม่ได้หายใจครับนั่นหมายความว่าเราหายใจอยู่ตลอดเราไม่หายใจอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วตั้งแต่เกิดมาถ้าเราพูดทุกครั้งที่เราพูดเราจะไม่มีการหายใจเกิดขึ้นเลยพูดถึงด้วยโชคเนี่ยจังหวะของการโชคลมหายใจก็คือช่วงจังหวะที่เราไม่พูดพอได้ไหมครับต้องเอาไปคิดเอาเรื่องนี้ไปคิดดูแล้วกันพอได้คำตอบแล้วก็จะเข้าใจ อะไรนะฮะมันต้องทำให้จิตละเอียดด้วยไม่เกี่ยวกับเรื่องจิตเนี่ยไปคิดเยอะเกินไปอย่าคิดเยอะเกินไปบอกแล้วไงครับว่าสารนี้ไม่ได้ให้คิดจะคิดได้ก็ต่อเมื่อจากการที่เราทำแล้วเราจะคิดได้ทำแล้วมันไปเจอความรู้สึกก่อนมันถึงจะคิดได้ลองไปถามเพื่อนก็ได้ครับเวลาที่เราพูดเราหายใจไหมถามคนรอบข้างมีลูกไหมครับไม่มีถามเพื่อนนะครับเฮ้ยแกเวลาแกพูดอ่ะแกหายใจหรือเปล่าวะหรือแกหายใจยังไงนั่นนะครับก็จะได้คำตอบหรือชุดข้อมูลที่มาประกอบการพิจารณาของเรามากยิ่งผมว่าคุณอาคิดเรื่องนี้ไปเรื่อยๆคุณอาก็จะสามารถปลดล็อกสุขภาพได้ดีอีกโอเคไหมครับเดินไปทำเอกสารครับไปกรอกแบบฟอร์มไปกรอกอยู่แล้วใช่ครับเชิญครับกรอกมันกรอกแล้วกรอกอยู่แล้วครับวันนี้ฮะกรอกเฉพาะวันนี้เท่านั้นพรุ่งนี้ไม่ต้องเมื่อวานไม่ต้องกรอกแค่วันนี้พอให้ถ่ายบัตรประชาชนเหมือนเดิมครับไม่ซ้ำซ้อนไหมครับไม่ซ้ำครับเพราะว่าวันนี้เพิ่งเกิดขึ้นนะปัจจุบันพรุ่งนี้ยังไม่ต้องผมว่าจะสิ้นเปลืองเลยเดี๋ยวทางนี้เป็นคน ออกค่าใช้จ่ายเองเดี๋ยวผมมองแล้วไม่เป็นไรครับไป
โอเคอุ้ยโอเคก็ถือเป็นอันเสร็จสิ้นเนาะพิธีกรใจดีเราเข้าสู่บรรยากาศของลุงหงอกันเลยทีเดียว